วัสดีครับวันนี้ชัยยุทธเสียงหนคนรักเสียงเพลงนะครับมาถ่ายทำนะครับวิดีโอวัดแอกวันนี้นะครับก็มีการบูรณะซ่อมแซมทางสำนักสงฆ์หลวงพ่อเศรษฐีวัดเนินยุ่งนะครับบูรณะศาลาการเปลี่ยนนะซึ่งเป็นหลังคาใหม่นะครับตอนนี้รื้อแล้วนะฮะรื้อแล้วแต่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะทำการนะฮะมุงหลังคาใหม่นะขึ้นหลังคาใหม่นะครับผมก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับป้าเพ็ญแล้วก็ลุงช่างนะครับผมที่ได้ทราบข้อมูลมานะฮะท่านเป็นป้าเพ็ญนี้ท่านเป็นคนจังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมีจิตศรัทธานะครับมาร่วมบูรณะซ่อมแซมสาราการเปลี่ยนนะฮะสำนักสงฆ์หลวงพ่อเศรษฐีวัดเนินยุ้งนะครับร่วมกับทีมงานเฉลาฟอโต้นะครับแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานด้วยกันก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้คือที่ผมมาถ่ายทำในวันนี้คือจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะที่อยู่ทางห้องธรรมะนะใน Facebook ต่างๆนะครับนะโลกโซเชียลนะครับได้รับชมนะครับที่นะผลการถ่ายทำนะฮะวิดีโอแสดงพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สุโขสุกาโมแล้วก็นะฮะอีกพระคุณเจ้านะฮะนะอาจารย์ฉลาฟอโต้นะครับหรือว่าพระครูบาฉลาฟอโต้ที่มาร่วมกันนะครับนะร่วมกันหาทุนทรัพย์นะฮะงบประมาณนะฮะที่มาร่วมกันบูรณะศาลาการเปลี่ยนนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับห้องน้ำก็ทำเสร็จแล้วนะฮะก็คงจะรอการนะเฉลิมฉลองนะฮะในรวบยอดทีเดียวเลยนะครับผมนะนะเขาขอกราบอนุโมทนาบุญไว้ณโอกาสนี้นะครับตอนนี้แล้วก็ขอขอบคุณคุณพี่ประจวบด้วยนะครับที่มาเป็นหูเป็นตาให้กับผมชัยยุทธสิงห์หนคนรักเสียงเพลงนะฮะที่เป็นผู้พิการทางสายตานะครับนะมาเป็นตากล้องให้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะฮะหลายๆอีกช่างด้วยกันนะช่างที่มาร่วมกันบูรณะซ่อมแซมนะฮะเปลี่ยนหลังคาศาลาให้ใหม่นะครับผมนะฮะร่วมกันนะครับนะตอนนี้ก็ท่านก็เดินทางกลับบ้านแล้วเพราะว่าผมมาถ่ายช่วงเย็นพอดีนะครับนะครับช่วงนี้นะครับหลายๆคนหลายๆท่านที่ถามนะฮะเกี่ยวกับวิดีโอธรรมะนะของบทกวีของพระอาจารย์สุโขสุกาโมที่อยู่อย่างสำนักสงฆ์หลวงพ่อเศรษฐีวัดเนินยงตรงนี้นะครับก็ฝากบอกกันไปด้วยเลยว่ายังไม่มีโอกาสที่ยังไม่มีเวลาที่จะได้ออกวิดีโอเทปธรรมะไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านก็นะฮะยังยุ่งเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมสาราการเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับในห้องธรรมะต่างๆนะครับที่สนอกสนใจนะครับจะร่วมกันสมทบทุนนะฮะร่วมสมทบทุนบูรณะนะฮะสำนักสงฆ์หลวงพ่อเศรษฐีวัดเนินยุ้งนะครับซึ่งมีพระคุณเจ้านะฮะจำวัดอยู่องค์เดียวนะครับก็คือพระอาจารย์สุโขสุกาโมที่ท่านได้เห็นผลงานนะฮะในวิดีโอธรรมะต่างๆนะฮะเป็นบทกวีต่างๆเนี่ยนะมีท่านอยู่องค์เดียวนะครับที่อยู่อย่างสำนักสงฆ์หลวงพ่อเศรษฐีวัดเนินยุ้งตรงนี้นะครับนะอย่างไรเสียนะครับก็ฝากนะฮะประชาสัมพันธ์ไปด้วยแล้วกันนะครับที่จะร่วมกันสมทบทุนนะบูรณะซ่อมแซมสถานที่สำนักสงฆ์หลวงพ่อเศรษฐีวัดเนินยุ้งของเรานะครับนะเบอร์โทรนี้ผมก็นะทิ้งไว้หน้าโฮมเพจอยู่นะฮะทาง Facebook นะครับลองค้นหาดูนะครับนะลองค้นหากันดูนะฮะแล้วก็นะต้องการนะร่วมสมทบทุนนะฮะติดต่อได้ที่พระอาจารย์สุโขสุกาโมนะครับนะสำนักสงฆ์หลวงพ่อเศรษฐีวัดเนินยุ้งของเรานะครับเดี๋ยวนะฮะเบอร์โทรนี้นะครับผมก็จะทิ้งไว้หน้าโฮมเพจเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะก็ติดต่อกันได้นะสอบถามนะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัญชีนะฮะต่างๆนะครับที่จะร่วมสมทบทุนนะครับนะเราไม่ได้เป็นการหลอกลวงหรือว่าต้มตุ๋นหรือว่านะทำนะเรียกว่านะฮะเป็นทุจริตนะแต่อย่างใดนะครับเราทำเพื่อเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนานะครับนะขอกราบขอพระคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับวันนี้นะท้ายนี้นะครับก็ผมขออวยพรย้อนหลังเลยละกันนะครับเพราะช่วงปีใหม่นะครับไม่ได้ทำการถ่ายวิดีโอนะฮะก็ขออวยพรย้อนหลังขอใ
สุขภาพแข็งแรงนะกันทั่วหน้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะที่อยู่ในห้องธรรมะโดยเฉพาะนะฮะเจ้าของกลุ่มห้องธรรมะก็คือนะฮะคุณพี่น้ำลินนะฮะเมื่อเช้าผมก็ส่งคำอวยพรไปให้ละนะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโชคดีมีชัยนะตลอดปี53ปี63สินะผิดไปหน่อยหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะฮะปี63นะครับนะตลอดไปนะครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จในกิจการงานนะฮะรุ่งเรืองแล้วก็เฮงเฮงรวยๆกันทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่อยู่ยังห้องธรรมะต่างๆด้วยนะครับผมนะฮะก็ขอสวัสดีครับ